ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้เรามาดูถั่วฝักยาวที่ปลูกไปดูครั้งนี้อันนี้เป็นสายพันธุ์ไทย2สายพันธุ์วันนี้สภาพอากาศก็แดดมานิดนึงเมื่อวานนี่ถอนหญ้าให้พวกแปลงผักแล้วก็ค้างถั่วนี่ค่อยดูดีนิดนึงเดี๋ยวมาดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเพราะว่าปีนี้มีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศฝนตกตลอดฝนตกเยอะมากถั่วสายพันธุ์นี้ดกๆแต่ว่าฝักมันจะสั้นเนี่ยฝักมันจะสั้นไอ้เนี่ยแมงเขียวๆนี่เนี่ยลงถั่วไม่ค่อยเวิร์กเลยเนี่ยไปละเนี่ยเท่าที่ดูก็มันก็โอเคนะแต่ทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าใบมันเหลืองเหลืองนะใบมันเหลืองใบมันเหลืองไม่เจอแสงแดดนะมีแมลงผู้ช่วยทำงานอยู่ก็เป็นการดีเดี๋ยวดูสายพันธุ์นี้ดิเมื่อกี้สายพันธุ์นั้นจะสั้นไปสายพันธุ์นี้ยาวอยู่เนี่ยยาวดอกเขาจะออกแบบสีม่วงอ่อนๆบางทีก็จะมีสีม่วงเข้มช่วงที่เนียนเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นสีม่วงเข้มอันนี้ก็สีม่วงเข้มนะฝักมันจะเขียวปี๋เลยนะเห็นไหมถั่วสายพันธุ์นี้ก็คงจะดกอยู่แล้วเนี่ยนะจะมีขั้วดอกเนี่ยขั้วดอกเนี่ยเริ่มจับหมากเนี่ยเล็กๆเนี่ยพันธุ์นี้ดกใช้ได้เสียดายเนาะมาเจอฝนก่อนไม่งั้นมันคงจะแบบว่าสามารถเก็บได้ตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนเจ็ดนี่ก็ปลายเดือนแล้ววันนี้ก็วันที่25แล้วปลายเดือนของเดือนเจ็ดเมื่อวานในถอนหญ้าค่อยดูดีนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็โอเคใช้ได้เนี่ยใช้ได้นี่ก็ใช้ได้ข้อดอกเขาก็มีเรื่อยๆนะเนี่ยข้างบนก็มีใบไม่ค่อยเยอะเนี่ยชอบตรงใบไม่ค่อยเยอะแหละมันจะได้เจอแสงอะไรที่แบบชอบแสงแดดอยู่นะนี่นะข้อดอกสวยด้วยอันนู้นก็เหมือนกันด้านนู้นตอนที่ลงก็ลงจุดละ2ต้นก้านะระยะห่าง50ก็มีบางจุดมันตายเหลือแค่ต้นเดียวก็มีเนี่ยก็แสดงว่าก็ใช้ได้นะเพราะว่าถั่วเนี่ยถ้าเป็นแบบใบเยอะนี่มันก็ไม่ค่อยดีด้านนี้ก็เหมือนกันนะลง2ต้นต้นนี้จุดนี้เนี่ยเหลือต้นเดียวเนี่ยต้นนี้น่าจะตายเนี่ยตรงนี้ดูแล้วก็ลงจุดละ2ต้นก้าอยู่นะค่ะสภาพด้านนอกก็ใช้ได้ก็เริ่มมีฝักเล็กมั่งฝักโตขึ้นมานิดนึงแล้วฝักโตขึ้นมาอีกนี่แล้วก็มีขั้วดอกเยอะแยะเนี่ยระหว่างมดเนี่ยนะมดดำๆนี่ไต่เขาจะชอบไปเร็วๆเนี่ยชอบคาบเพี้ยมาพร้อมกับตัวเขาแหละที่ญี่ปุ่นมันจะมีมดดำเล็กๆกับมดดำแบบนี้มันจะไต่ไวมากเนี่ยนะค่อนข้างจะมีปัญหามันชอบคาบเพี้ยมาถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงพื้นดินตรงนี้นะใบมันเยอะใช่ไหมตัดออกแล้วถ้าตัดออกแล้วมันยังมีมดใช่ไหมก็จะมีผงที่ประเทศญี่ปุ่นมันจะมีผงไล่มดไม่ได้ฆ่ามดนะมันก็จะหนีไปเดี๋ยววันนี้ต้องทำความสะอาดจุดนี้ให้เขาเนี่ยถอนหญ้าอะไรเนี่ยไม่งั้นมดมาเพียบเลยบางทีหญ้ามันก็จำเป็นบางทีหญ้ามันก็ไม่จำเป็นบางทีมันก็ทำให้เกิดมีแมลงมีมดอะไรเยอะแยะเนี่ยต้องถอนออกมั่งอันนี้สายพันธุ์พิจิตรก็จับโคดอกเยอะนะก็ใช้ได้
แต่วันเสาร์เดือนว่าพยากรณ์อากาศว่าพายุไต้ฝุ่นจะเข้าเนี่ยเอาเข้าไปปีนี้สภาพฝนดินฟ้าอากาศโหระพานี่เป็นผักที่แบบว่าทำยากมากใบมันจะช้ำง่ายแล้วก็เจอฝนนี่ก็ติดเชื้อราจากฝนง่ายติดเชื้อราจากอากาศง่ายแล้วก็ติดเชื้อราจากในดินง่ายพอๆกับมะเขือเทศกับมะเขือเปาะพริกเนี่ยแหละพยายามอย่าปลูกพื้นที่เดิมๆนะปลูกพื้นที่ใหม่ๆหมุนรอบไปเอาออกดีกว่าเวลาเราไปจับมันจะใบมันจะช้ำโอเคได้1กรัมแล้ว300เยนเงินไทยประมาณเท่าไหร่60 50 60บาทป่ะประมาณนี้แหละทำยากโหระพายอมรับเลยทำมา 3-4 ปีนี่ไม่ค่อยจะเต็มร้อยบางทีก็ปลูกไประยะกลางคันเจอฝนอ่ะแล้วก็เจอลูกเหี่ยวเชื้อราแก้ไม่ได้ตัดแต่งสาบางทีก็ได้แค่ระยะหนึ่งแล้วก็ตายก็ถอนทิ้งจะเป็นอย่างนี้มากกว่าโอเค